ผู้ชมครับตอนนี้ฮะผมก็มาอยู่กันที่สกี365ที่สเปลแล้วนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับที่เมืองร้อนอย่างบ้านเรานี้จะมีสกีให้เล่นด้วยนั่นเองนะครับสาเหตุที่เขาเรียกว่าสกี365ก็คือเราสามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี365วันเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องรอฤดูกาลใดๆเลยทีนี้เรามาดูแฟคซิลิตี้คร่าวๆของที่นี่กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากสกีเนาะอ๋อจะมีเป็นเหมือนเป็นยิมฟิตเนสนะครับมีปีนเขาด้วยแล้วหลักๆก็คือสกีนั่นเองผมว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดำเนินการเล่นสีด้านในกันดีกว่าไปขอบคุณครับเอาละฮะระหว่างนี้นะที่ผมจะไปเปลี่ยนรองเท้านะครับผมขอคุยเรื่องที่ผมติดค้างผู้ชมไว้ตั้งแต่ช่วงต้นละกันนั่นก็คือเรื่อง 4.5G นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ 4.5G กันถ้าจะให้ผมมาสาธยายแบบยากๆเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเป็นโครงข่ายโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากมาตรฐาน LTE ULAA ผสมกับ LTE Cat 6 256 QAM และ MIMO 4x4ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นความถี่สาธารณะเช่น Wi-Fi นะครับมาผสมกับคลื่นความถี่จากใบอนุญาตปัจจุบันจากนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีการส่งในรูปแบบของ Carrier Aggregation มัดสัญญาณรวมกันแล้วส่งไปพร้อมกันทีเดียวและยังมีการใช้คลื่น 1,800 MHz และ 2,100 MHz มาทำ Carrier Aggregation ร่วมกันรวมถึงมีการใช้งาน MIMO 4x4 เพื่อเพิ่มอัตราการส่งสัญญาณทำให้โครงข่าย 4.5G สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง1กิกะบิตต่อวินาทีโดยใช้คลื่นความถี่เพียงแค่25เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นครับหาดูไม่เจอโอเคเจ้าเทคโนโลยี 4.5G ที่ฟังยากๆไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าจะให้สรุปรวบรวมเป็นเอาง่ายๆเลยนะเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันคือการมัดรวมเอาคลื่นความถี่และสัญญาณในรูปแบบต่างๆนั้นมัดรวมกันและส่งสัญญาณออกไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ความเร็วที่มากกว่า 4G ถึง2เท่าเลยนั่นเองนะครับข้อดีมันก็คือแน่นอนความเร็วนะครับแต่ส่วนข้อเสียนะครับก็เหมือนกับ VOLTE นั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับนั้นยังมีไม่เยอะพอนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมคลิปอีกสักคลิปนึงแล้วก็โอเคไปเล่นสกีกันดีกว่าช่วง B Knowledge by B Plus เราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากยุค 1G มาจนถึงยุค LTE-A กันครับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่1หรือ 1G นะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารแบบอนาล็อกใช้คลื่นเสียงวิทยุ1คลื่นความถี่เท่ากับ1ช่องสัญญาณไม่มีการใช้ซิมการ์ดไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data แม้แต่ส่งข้อความ SMS ก็ไม่มีเน้นการโทรศัพท์หากันอย่างเดียวครับยุค 2G นี้นะครับได้เปลี่ยนรูปแบบจากการส่งคลื่นทางวิทยุแบบอนาล็อกจากยุค 1G มาเป็นการเข้ารหัสดิจิตอลและส่งทางคลื่นไมโครเวฟเกิดการใช้งานซิมการ์ดขนาดโทรศัพท์เล็กลงและเบาขึ้นและเพิ่มความสามารถในการส่งข้อความ SMS และเป็นยุคที่สามารถเริ่มใช้งาน Data เป็นการเริ่มต้นเปิดยุคโมบายอินเทอร์เน็ตครับยุค 3G มีการเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายบนอุปกรณ์ต่างๆสามารถรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่หรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับการชมคลิปวิดีโอหรือการถ่ายทอดรายการสดการฟังเพลงจากสถานีวิทยุเกือบทุกที่ในโลกสามารถใช้งานรับส่งข้อมูล Data ไปพร้อมๆกับการใช้สายสนทนาหรือ Voice ได้อีกด้วยในยุค 4G นั้นพัฒนาอีกขั้นต่อจากยุค 3G นะครับโดยจุดประสงค์เพื่อลดข้อจำกัดในการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า 3G หลายเท่าตัวยุค 4.5G หรือ LTE Advanced ความเร็วที่ได้ของ LTE-A นั้นมีความเร็วประมาณ2เท่าของ 4G LTE โดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่150เมกะบิตต่อวินาทีสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังขนาด1กิกะไบต์ในเวลาไม่ถึง1นาทีครับ FBI ถึงกับออกประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนแถลงว่าสถานการณ์ของไวรัสเลือดคั่งไทยนั้นเลวร้ายขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยหนักกว่าปีที่แล้วครับหากใครโดนเล่นงานแล้วก็ทำอะไรได้ไม่มากครับส่วนคนที่ยังปลอดภัยดีรีบลงมือเตรียมการดังนี้ครับ